สวัสดีครับวันนี้วันว่างๆนะครับเรามาซักผ้านะครับแดดก็มีแล้วนะครับแดดออกตั้งแต่เช้าแล้วครับอันนี้สายนี้นะครับเราซื้อมาเพิ่มนะครับที่แถมมามันสั้นนะครับเพราะเราจะเอาไปต่อในห้องน้ำครับก่อนอื่นเราก็มาเสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับแล้วเราก็เอาอันนี้นะครับไปนะครับมาต่อกับนะครับที่เราต่อไว้แล้วนะครับแล้วก็เสียสมขึ้นไปตรงนี้นะครับกดตรงนี้ลงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็นี่เปิดน้ำไม่ต้องสุดนะครับแค่นี้พอแล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่ไปเลยนะครับของเราใส่แบบว่าไม่ต้องแยกครับใส่ลงไปครับเครื่องนี้ก็ได้ประมาณ8 กิโลนะครับก็ใส่ไปประมาณนี้ครับแล้วเราก็เอาน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้มันมีน้ำอยู่นะครับเทออกไปครับอุ้ยเทออกเทไปให้จะไปให้ถึงระดับมันนะครับก็พอประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดเลยครับส่วนผงซักฟอกนะครับนี่ครับผงซักฟอกเราใส่ขวดไปนะครับเราใช้ทางลัดเลยนะครับไม่ใส่ตรงนู้นครับใส่ตรงนี้เลยนะครับเทไปกะเอาพอประมาณครับนี่แค่นี้พอครับเดี๋ยวเกินไม่ดีแล้วก็ปิดฝาครับปึ๊บนี่แล้วก็มากดเปิดครับปึ๊บนี่แล้วก็มาเลือกโปรแกรมปึ๊บปึ๊บนี่เราจะเลือกโปรแกรมตรงนี้นะครับตั้งไว้ครับใช้เวลา25 นาทีแต่จริงๆแล้วมากน้อยขึ้นอยู่กับน้ำที่มันไหลเข้ามานะครับบางทีอาจจะมากกว่านะครับแล้วก็กดปึ๊บตัวนี้เลยนะครับสตาร์ทปึ๊บสังเกตดูน้ำก็จะไหลออกมาครับทีนี้เราก็รอนะครับอันนี้คนถ่ายนะครับนี้หน้าก็จะดำๆหน่อยรอครับครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะครับ